การจะออกหมายจับบอสกลุ่มที่2ครับที่จะต้องรับผิดชอบเนี่ยตามข่าวบอกภายในวันนี้แต่ว่าจนถึงตอนนี้มันก็จะ5โมงเย็นอยู่แล้วจะออกมาทันไหมส่วนความเสียหายนะครับยอดขณะนี้ล่าสุดตัวเลขผู้เสียหายเนี่ยเกือบจะถึง 3,000 คนแล้วคุณผู้ชมแล้วตัวเลขมูลค่าความเสียหาย900กว่าล้านมีสิทธิ์ที่จะถึง 1,000 ล้านนะครับไปดูความเคลื่อนไหวความคืบหน้าของคดีนี้กันหน่อยเนี่ยคุณอิทธิเดชธนวัฒนะเป็นตัวแทนของผู้เสียหายทั้งคนไทยแล้วก็คนต่างประเทศนำหลักฐานวันนี้มาที่ปคบมาแจ้งความเอาผิดผู้บริหารดีไอคอนนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาโอนเงินไปแล้วแต่ไม่ได้รับสินค้าแล้วตอนนี้อ่ะตามหน้าจอเลยมีผู้เสียหายกระจายอยู่ในหลายประเทศก็คือจีนซึ่งก็รวมถึงฮ่องกงกับมาเก๊าแล้วก็ที่อิตาลีเยอรมนีแคนาดาเอสโตเนียแล้วก็ลักเซมเบิร์กมูลค่าความเสียหายของคนที่อยู่นอกประเทศไทยเนี่ยสูงกว่า20ล้านนะครับครับส่วนที่จังหวัดเชียงรายวันนี้มีผู้เสียหายมาแจ้งความเพิ่มเติมเพราะคุณพ่อหลงเชื่อเอาเงินไปลงทุนจนหมดครอบครัวติดหนี้3ล้านแล้วคุณพ่อท่านเครียดมากนะครับแล้วท่านแขวนคอจบชีวิตในวัดครับท่านเสียชีวิตปี2563ครับเดือนเมษายนช่วงนั้นเป็นโควิดด้วยแกเลือกที่จะจบชีวิตตรงนั้นเพราะว่ามันไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายในการจัดงานอะไรแล้วก็เขาไม่ให้จัดงานข้ามคืนด้วยต้องไปรวบรวมหลักฐานเพิ่มเติมนะครับก็ตอนนี้รู้สึกอุ่นใจขึ้นเพราะว่าเคยมีการกังวลเรื่องว่าต้องมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีอะไรหรือเปล่านะแต่ว่าไปเจ้าหน้าที่บอกว่าถ้าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐคือจัดการให้ฟรีทั้งหมดนะครับผมแล้วก็จะช่วยให้เต็มที่เท่าที่จะช่วยได้ส่วนบอสพอนะครับตอนนี้อยู่ในเรือนจำพิเศษกรุงเทพแล้วล่าสุดก็คือว่าตามกระบวนการในการตรวจร่างกายตรวจสภาพจิตใจซักประวัติโรคประจำตัวเปลี่ยนใส่ชุดสีน้ำตาลเหมือนนักโทษทั่วไปนะครับส่งเข้าแดนกักโรค5วันก่อนคุมตัวบอสพอเข้าแดนกักโรคเนี่ยเจ้าหน้าที่ได้สอบถาม10บอสที่อยู่ในแดนกักโรคก่อนหน้าว่าอยู่กับบอสพอได้ไหมซึ่งทุกคนก็ตอบว่าอยู่ด้วยกันได้ครับครับโดยเฉพาะคุณแซมยุรนันบอกยินดีให้อยู่ด้วยเพราะว่าตัวคุณแซมเคยลำบากมามากกว่านี้แต่ที่น่าห่วงคือคุณกันกันตะถาวรที่ยังมีอาการเครียดแล้วก็ซึมอย่างเห็นได้ชัดครับในภาพรวมนะครับมีรายงานบอกบอสทุกคนทานข้าวได้แต่ว่าก็ยังคงมีความเครียดแล้วความเครียดมันลงกระเพาะด้วยเป็นปัญหาอยู่นะต้องให้นักจิตวิทยาแล้วก็พยาบาลคอยประเมินอาการเท่ากับว่าตอนนี้บอสทุกคนต้องเพิ่มวันกักโรคอีก1วันครับเพราะว่าบอสพอเพิ่งเข้าไปเริ่มต้นนับกันใหม่5วันนะครับก็เดี๋ยวพออยู่ครบแล้วเนี่ยหลังจากนั้นก็จะกระจายจำแนกไปอยู่ตามแดนต่างๆส่วนคุณมินพิชยาเมื่อวานรับประทานอาหารได้เล็กน้อยเนื่องจากเป็นโรคกระเพาะแล้วก็ได้รับยาแล้ววันนี้เจ้าตัวเห็นว่าอาการดีขึ้นรับประทานอาหารได้เจ้าหน้าที่ทัณฑสถานหญิงกลางบอกว่าอาการของคุณมินเท่าที่สังเกตแล้วก็บอสหญิงคนอื่นๆเนี่ยก็มีความวิตกกังวลแต่ว่าเป็นเรื่องปกติครับคืนที่2เพราะว่าทุกคนปรับตัวได้แต่ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องครับครับส่วนกรณีคลิปเสียงที่บอสพอระบุว่าเป็นตัวเขาเองพูดคุยกับบุคคลคนหนึ่งเรื่องทุกหน่วยงานมีเทวดาอารักษ์คอยปกปักรักษากับคลิปที่บอสพอคุยกับนายสอเสือเนี่ยนะครับล่าสุดเนี่ยพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางบอกว่าได้เข้าไปสอบปากคำบอสพอลด้วยตัวเองแล้วและพอลก็ยอมรับว่าเป็นเสียงตัวเองจริงๆทั้งสองคลิปส่วนจะเรียกคนที่คุยกับบอสพอลโดยเฉพาะนายสอเสือให้เข้ามาพบภายในวันไหนเนี่ยทางผู้การบอกว่าต้องดูพยานหลักฐานและข้อมูลอื่นๆประกอบก่อนนะครับแต่ยืนยันว่าถ้ามีหลักฐานไม่ละเว้นใครอยู่แล้วนะครับส่วนที่บอสพอลอ้างว่าเคยบันทึกคลิปเสียงสนทนากับเหล่าบรรดานักร้องเรียนนักการเมืองชื่อดังในทำนองว่ามาข่มขู่รีดไถบอสพอลเป็นร้อยคลิปเนี่ยนะฮะครับปรากฏผู้การบอกชุดคลี่คลายคดีเนี่ยกำลังเร่งตรวจสอบว่ามีอยู่จริงหรือเปล่าเพราะในมือถือ1เครื่องกับฮาร์ดดิสก์ที่ยึดมาเนี่ยไม่มีฮะอ้าวแล้วที่เมื่อวานคุยกันไปก่อนหน้านี้บอกว่าเจอเพียบเลยนี่คืออะไรนั่นสิฮะผู้การบอกยังไม่เจอนะฮะที่บอกเป็นร้อยคลิปเนี่ยแต่รู้มาว่าบอสพอลยังมีมือถืออีกหนึ่งเครื่องที่เก็บซ่อนไว้ที่นายเอกอ้าวตัวละครใหม่ครับนายเอกเป็นใครเป็นคนขับรถส่วนตัวซึ่งคาดว่าในนั้นนี่แหละมีข้อมูลสำคัญโดยเฉพาะคลิปเสียงหลายคลิปอ้าว
ต้องตามตัวนายเอกแล้วฮะตอนนี้เพราะว่าคือที่อยากเจอนายเอกเพราะอยากเจอคลิปเสียงใช่เพื่ออยู่กับเขาใช่ไหมครับอ่ะทีนี้ส่วนผู้ต้องหาล็อตที่2เนี่ยนะครับวันนี้คุณผู้ชมทางผู้ช่วยผบ.ตร.พลตำรวจโทอัครเดชพิมลศรีบอกว่าอยู่ระหว่างการเรียกพนักงานสอบสวนในคดีมาประชุมเพื่อที่จะสรุปพยานหลักฐานในการจะออกหมายจับภายในวันนี้เดี๋ยวดูซิว่าออกได้จริงไหมแล้วล็อตนี้ถ้าออกได้จริงจะมีชื่อของใครที่ถูกจับบ้างนะครับแต่เพจดังเนี่ยก็เหมือนกับดักคอเอาไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวของคุณพลอยอัยดาที่เป็นภรรยาของคุณกันกันตถาวรว่าเธอยังอยู่ประเทศไทยหรือไม่นะยังอยู่หรือออกนอกประเทศไปแล้วเพราะว่าถูกโยงเรื่องของดีไอคอนหนักเหมือนกันครับสรุปยอดผู้เสียหายวันนี้นะครับมีคนมาลงทะเบียน85คนสอบปากคำและมูลค่าความเสียหาย29ล้านแต่ถ้าเกิดนับรวม10วันตั้งแต่วันที่10ถึง19ตุลาคมเนี่ยลงทะเบียนเป็นผู้เสียหาย 2,910 รายครับมูลค่าความเสียหายเฉพาะที่สอบปากคำแล้ว911ล้านบาทด้วยกันครับพุ่งสูงมากนะฮะอีกนิดเดียวก็จะแตะพันล้านแล้วนะครับคุณผู้ชมครับดูคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจากสำนักข่าว1 News นะครับเชื่อมั่นในข่าวมั่นใจ1 News ครับ